สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13 นาฬิกาค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะเริ่มต้นข่าวการศึกษาในช่วงบ่ายวันนี้กันที่รองนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่คณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการค่ะดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวภายหลังการมอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าหลังจากที่รับฟังการนำเสนอผลงานการทำงานในช่วงที่ผ่านไปแล้วนั้นได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายแผนการปฏิรูปของรัฐบาลสำหรับแผนที่มีอยู่นั้นมีความคล่องตัวค่ะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการสามารถปรับแผนปฏิรูปการศึกษาได้สำหรับเรื่องที่เป็นห่วงและเน้นย้ำนะคะก็คือเรื่องการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพราะเป็นกระทรวงที่มีปัญหาเรื่องดังกล่าวอยู่พอสมควรนะคะอีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นกระทรวงที่มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมากที่สุดเมื่อแยกกระทรวงการอุดมออกไปเราก็อยากเห็นความเชื่อมโยงกันเมื่อกี้ผมได้พูดถึงว่าแม้กระทั่งเชื่อมโยงกับกระทรวงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินเครื่องจัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศค่ะนางกนกวรรณวิลาวรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวภายหลังการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่ากระทรวงศึกษาธิการจะจัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้นโดยใช้ลูกเสือกศน.และลูกเสือจากการศึกษาเอกชนเพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้มีความรู้สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวและทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆได้การร่วมมือกันจะเป็นการทำมาตรฐานหลักสูตรเนื้อหาและการฝึกอบรมการเข้าค่ายทั้งในวิชาลูกเสือภาษาต่างประเทศและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นมัคคุเทศก์และจะมีการร่วมลงนามความร่วมมือกันในเร็วๆนี้เพื่อที่จะตั้งกองลูกเสือและดำเนินการได้ภายในระยะเวลาประมาณ3เดือนค่ะและในช่วงท้ายนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกศน.ว่าจะพยายามเกลี่ยอัตรากำลังทำให้ได้เป็นข้าราชการเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนั้นนางกนกวรรณวิลาวรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้มีโอกาสพบปะและเยี่ยมชมกองลูกเสือกศน.ที่มาให้การต้อนรับและเยี่ยมชมตลาดการค้าขายวิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุงรวมทั้งให้การสนับสนุนในด้านต่างๆจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์สร้างเครื่องหมายการค้าและสามารถจัดการด้านการตลาดทำให้เกิดรายได้แก่ชุมชนเป็นที่น่าพอใจค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเรามาพูดถึงการที่จะทำให้กิจการลูกเสือร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อที่จะทำลูกเสือมัคคุเทศก์ก็ได้รับการมีส่วนร่วมอย่างดีได้รับข้อเสนอแนะในการที่จะไปปรับปรุงและก็พัฒนาหลักสูตรเพื่อที่จะให้เกิดจิตสาธารณะจากลูกเสือของกศน.ก็ดีอาจจะและจะมีส่วนร่วมลูกเสือของสช.หรือลูกเสือในระบบการเรียนการศึกษาตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะดูว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครใจนะคะที่จะทำให้เกิดผู้ที่จะเป็นจิตอาสาจากจิตสาธารณะจากลูกเสือเข้าไปทำงานให้กับในทุกท้องถิ่นในบ้านเกิดของตัวเองในชุมชนและก็ในจังหวัดของตนเองค่ะภายในไม่กี่วันเราจะเซ็น MOU ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็มาบูรณาการกันแล้วจัดทำหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานนะคะเพราะเราจะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็หลักสูตรของลูกเสือแล้วก็จะขับเคลื่อน
จะตั้งกองลูกเสือแล้วก็อบรมวิทยากรแกนนำแล้วก็สามเดือนเราคิดว่าเราจะเริ่มนำร่องในประมาณ6จังหวัดก่อนค่ะในส่วนของพี่น้องกศน.เองเราก็กำลังดูแลที่จะขอเกลี่ยอัตราเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้พี่น้องกศน.มีโอกาสเป็นข้าราชการได้มากขึ้นค่ะเป็นหนึ่งเดียวกันวันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่ขับเคลื่อนการศึกษาไทยนะครับเราต้องเห็นภาพก่อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพหรือเปล่านะครับเราต้องเห็นภาพก่อนว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจแก้ปัญหาจริงหรือเปล่าเราต้องเห็นภาพก่อนว่าโลกมีการแข่งขันสูงเราต้องปฏิรูปการศึกษาไทยเราถึงใช้คำว่าเมื่อสักครู่ได้ใช้คำว่าพลิกการศึกษาไทยนะครับเดินหน้าไปด้วยกันได้เรียนท่านไปแล้วแล้วเราประชุมไปแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้คือขอแค่มาสรุปให้ท่านฟังว่าในแนวทางเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ท่านก็หลังจากที่ท่านได้ฟังสรุปแล้วเนี่ยท่านก็เห็นด้วยกับการที่ต้องดูเรื่องของโครงสร้างของกระทรวงศึกษานะครับท่านมีคอมเมนต์ว่าในการที่ทำเป็นหลายๆแท่งแล้วก็มีอิสระของตัวเองเนี่ยทำให้การทำงานเนี่ยไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้จะเดินไปข้างหน้ายังไงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคณะปฏิรูปนะครับซึ่งโอเคที่ผ่านมาหมดอายุไปแล้วกำลังดูอยู่ว่าเราจะแต่งตั้ง15คนนี้ยังไงมีความเหมาะสมแบบไหนโดยที่รวมกับอุดมศึกษาด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านได้ให้คำแนะนำมานะครับแต่คนที่มาเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนทั้งแผนการเขียนแผนวางแผนและแนวทางในการปฏิบัติด้วยนะครับเพราะบางทีเราอาจจะวางแผนได้แต่ถึงเวลาปฏิบัติจริงมันปฏิบัติไม่ได้นะครับนี่ก็คือเรื่องที่ท่านได้พูดกล่าวถึงหลังจากที่ท่านได้ฟังสรุปที่เราคุยกันแล้ว